ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงถามมาตอบไปกับชีตารายการนี้เป็นรายการตอบปัญหาโดยใช้หลักวิชาโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวันนี้ลูกดวงจะมีเรื่องอะไรไปรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแตงกวาขออนุญาตทวนวันเดือนปีเกิดอีกทีนะคะเกิดวันที่เกิดวันอาทิตย์ที่18ธันวาคม2509เวลา 9:55 นาทีนนทบุรีตอนนี้ย่าง58ปีนะคะจากการผูกลัคนานะคะคุณเป็นคนราศีกุมนะคะลัคนากุมนะคะอันนี้ผูกจากเวลาที่เกิดนะ ทีนี้คุณแตงกวาถามชีต้ามาเรื่องของขายบ้านนะคะจะขายได้เมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะแจ้งคุณแตงกวาก่อนนะคะว่าตอนนี้ย่าง58พอดีตามตรีวัยอะค่ะตรีวัยเนี่ยนะคะอายุ50ปีถึง58ปี4เดือนนะคะคุณจะตกอยู่ในตรีวัยของคำว่าพันธุซึ่งแปลว่าเราจะต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องของบ้านและครอบครัวอยู่แล้วในช่วงตรีวัยนี้แล้วบังเอิญคุณแตงกวาเนี่ยกำลังจะอายุครบ58ปี4เดือนในอีกปีข้างหน้าเนี้ยนะคะจะถึงแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตรีวัยที่กำลังแบบอยู่ในความเข้มข้นจะต้องเกิดเรื่องนี้แหละก่อนที่จะย้ายไปสู่ตรีวัยอื่นนะคะก็เลยมองว่าแนวโน้มเรื่องของการขายบ้านเนี่ยนะคะมองว่ามีแนวโน้มที่ดีมากๆนะในช่วงมี2จังหวะนะคะคุณตังกวา1นะคะก็คือเดี๋ยวดาวพฤหัสเนี่ยค่ะกำลังจะย้ายละในวันที่30เมษายนนี้นะคะเข้าสู่ช่องของคำว่าบ้านของคุณพอดีนะคะแล้วดาวพฤหัสในพื้นดวงอ่ะมาจากคำว่าการเงินกับคำว่าลาภะเราจะได้โชคจากบ้านในการขายบ้านได้ความสำเร็จในเรื่องของการขายบ้านนะแล้วดาวพฤหัสก็โคจรเป็นสีแปลว่าได้เงินแน่ๆนะคะได้สิ่งดีๆแน่ๆจากเรื่องบ้านเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของคุณเนี่ยเด่นมากๆคือเมษาพฤษภานี้จุดแรกนะจุดแรกนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยนะคะเวลาช่วงเมษาพฤษภาค่ะก็จะเป็นช่วงที่ดาวของคำว่าบ้านนะคะก็โคจรเป็นเกษตราธิบดีดาวศุกร์เป็นเกษตรแล้วก็มีดาวอาทิตย์พุธเป็นเรื่องของการสื่อสารเจรจาเอกสารสัญญาการตกลงการคุยอะไรบางอย่างเนี่ยก็อยู่ในช่องของคำว่าบ้านและครอบครัวเหมือนกันในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงรอยต่อที่ชิต้าเห็นว่าแบบมันเด่นจริงๆแล้วคุณมีราหูเนี่ยนะคะโคจรอยู่ในช่องการเงินจริงๆมันเป็นราหูค้นทรัพย์นะแต่สำหรับคุณแตงกวาเลยมองว่ามันก็มีทั้งรายจ่ายแล้วมันก็มีทั้งรายได้ที่เข้ามาแบบแล้วราหูโคจรเป็นมูลละแปลว่าเรื่องของที่ดินเหมือนกันนะส่วนดาวเสาร์ตอนนี้ก็โคจรทับลักษ์เสาร์ก็เป็นเรื่องของที่ดินเหมือนกันนะคะมันมีเรื่องของคำว่าที่ดินเรื่องบ้านอะไรอย่างเงี้ยสัมพันธ์ในช่วงนี้จริงๆนะคะเลยมองว่าเมษาพฤษภาเนี่ยเด่นมากๆทีเนี้ยคุณแตงกวาเนี่ยได้ประกาศขายไปบ้างหรือยังเพราะบางทีมันเหมือนดาวมันเด่นน่ะแล้วถ้าเกิดคุณถ้าอะไรนะคะมีคนมาดูบ้านหลายคนน่าแต่เขาก็ไม่โอเคทีเนี้ยคุณได้ประกาศหมายถึงว่าใช้สื่อโซเชียลใช้เอเจนต์ไหมหรือแค่แบบบอกปากต่อปากแค่นั้นใช้เอเจนต์แล้วก็ใช้ปากป้ายเอาตามโอเคก็คือพยายามอย่างเต็มที่นะโอเคทีเนี้ยตอนเนี้ยดาวยังไม่ย้ายคุณแตงกวาดาวพฤหัสยังอยู่จุดของคำว่าสหชะแปลว่าสังคมหรือการสื่อสารการติดต่อเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยู่ดาวยังไม่ย้ายแต่ดาวกำลังจะย้ายแล้วในอีก2เดือนข้างหน้าท่านย้าย30เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยเด่นมากๆนะจีต้ามองว่าช่วงนี้แหละนะเป็นช่วงคลายแม็กที่คุณมีโอกาสขายได้สูงมากๆคุณแตงกวาจึงต้องตอนนี้คือทุ่มสุดตัวนะแบบอาจจะติดต่อเอเจนต์เพิ่มคือเราต้องแบบพยายามขยายโอกาสของเราอะให้มากเพราะว่าการที่คุณขยายโอกาสมากใช่ไหมคะคุณก็มีแนวโน้มที่คุณจะเจอลูกค้าเพิ่มขึ้นหลายรายคือมันมีแนวโน้มว่าจะขายได้อยู่แล้วทีเนี้ยแต่ถ้าจะขายได้เยอะหรือเปล่าอะนะอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราต้องการก็ได้นะเพราะว่าบังเอิญว่าดาวพฤหัสโคจรมาครั้งนี้เจอมฤตยูพอดีนะคะแต่พฤหัสก็โคจรมาเป็นสีก็คือมองว่าคุณพอใจในราคานี้นะคะแต่อาจจะได้ไม่เท่ากับที่เราต้องการแต่อยู่ในระดับที่คุณพอใจมองว่าอย่างนี้นะเมษาพฤษภาเนี่ยเด่นสุดๆนะคะทีนี้ถ้าเป็นอีกช่วงนึงเนี่ยก็จะเป็นช่วงของปีหน้าเมษาพฤษภาเหมือนกันจังหวะเด่นของคุณนะคือเมษาพฤษภาปีนี้และปีหน้าแต่ปีนี้จะได้ถ้าขายได้เนี่ยจะได้ราคาดีกว่าปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยดาวเสาร์จะย้ายมาอยู่ในช่องการเงิน
แล้วเจอดาวคู่ศัตรูแสดงว่ามันมีช่องทางการขายได้แหละนะคะแต่กลายเป็นว่าต่อไปต่อมาลูกนี้ขายตั้งแต่ปีนี้ดีกว่าเก็บค้างไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นดาวคู่ศัตรูโคจรสัมพันธ์ในช่องการเงินพอดีอาจจะขายได้น้อยกว่าเดิมอีกนะคะอย่างเงี้ยเออทีนี้บ้านที่จะขายเนี่ยนะพอดีมฤตยูสัมพันธ์ถึงคำว่าบ้านของคุณพอดีนะคะตั้งแต่มีนา66มฤตยูดวงนี้จะทำร้ายเรื่องบ้านและครอบครัวคุณปี7ปีนะแต่เรื่องของการขายมันมีแนวโน้มมาทีเนี้ยชิต้าเลยไม่แน่ใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในครอบครัวบ้างตั้งแต่มีนา66แบบมาเพราะช่วงนั้นดาวเพิ่งย้ายนะคะช่วงปีที่แล้วอ่ะเปลี่ยนกิจการเปลี่ยนงานหรือบ้านหรือครอบครัวมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับคนในครอบครัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือการค้าหรือเรื่องของบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถหรืออะไรมีไหมคะช่วงปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วก็ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้แหละมาอยู่ที่จันทบุรีคือบ้านมันอยู่สมุทรสาครแล้วเราก็เลยประกาศขายบ้านก็ผ่านมาปีนึงพอดีแล้วกันเนี่ยผ่านมาปีนึงเราไม่อยากอยู่แล้วที่สมุทรสาครแล้วก็เลยว่าจะขายดีกว่าโอเคมีแนวโน้มว่าขายได้เมษาพฤษภานี้แหละนะคะแล้วถ้าราคาไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการชิต้าก็ยังมองว่าควรจะขายนะถ้าเกิดค้างไปอีกปีต่อไปอะค่ะมันอาจจะราคาลงแล้วถ้าเกิดปีถัดไปอีกทีเนี้ยดาวเริ่มขยับไปอยู่ในช่องที่อาจจะไม่ได้เอื้อคุณกับคุณแล้วเพราะปกติดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์อยู่แล้วนะคะท่านมาให้คุณในเรื่องของคำว่าบ้านของคุณเนี่ย30เมษายนนี้ถึงพฤษภาคม68 12ปีมารอบเดียวนะ12ปีนะมารอบเดียวแล้วการมาในครั้งนี้ดันโคจรมาเป็นสีแปลว่าให้คุณมากคือมันเป็นทักษะที่ดีที่สุดอ่ะเป็นสีคือให้คุณมากนะคะเออแต่บังเอิญโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูแค่นั้นเองนะถ้าไม่มีมฤตยูเนี่ยสบายละนะพอดีโคจรร่วมมันก็อาจจะดีแหละแต่อาจจะได้ไม่เต็มจำนวนอย่างเงี้ยนะคะก็คือพอใจอ่ะคือพอใจอ่ะมองว่าขายได้ในราคาที่พอใจถ้าเขาต่อรองหน่อยก็ไม่เป็นไรให้เขาไปเหอะคิดว่าช่วงเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ดีของคุณจริงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดน่ะจะมาต่อรองมันก็จะให้ค่ะขอให้เขาต่อรองมาละกันถ้าไปในช่วงเนี้ยเมษาพฤษภาถ้ามีคนติดต่อมาคือโอกาสได้สูงมากๆนะคะคุณก็พยายามหาเอเจนต์เยอะๆแล้วก็อาจจะพยายามนัดมาในช่วงเนี้ยเมษาพฤษภามันเป็นช่วงที่ดาวกำลังขยับเข้าสู่จุดที่ดีของคุณบางทีคนที่มาดูก่อนหน้านี้นะคะคือมันยังไม่ใช่เวลาเหมือนแบบยังไม่ใช่หน้าฝนน่ะจะออกไปแบบว่าปลูกต้นไม้อ่ะมันก็อาจจะแบบต้องใช้แรงมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอช่วงหน้าฝนปลูกแป๊บเดียวก็คุยแป๊บเดียวก็รู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลานะเมษาพฤษภาคมเนี่ยเด่นสุดๆค่ะโอเคงั้นก็ขอให้โชคดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะรอจังหวะเมษาพฤษภาคมขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะค่ะมีเรื่องถามค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เดือดร้อนมีปัญหาชีวิตสนใจตรวจดวงฟรีหนึ่งคำถามหรือดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ ID Cheetah Astrology ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ